しどり。しどり刀剣。สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชาแนลนะผมยูนิทับเกมวันพีซบอลติลัสกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาเล่นตัวละคร King of the Day Dog Storm หรือว่าอินุอาราชินั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสายหมาสีเขียวนะผมก็ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจผมเองนะผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในเกมเพลย์นะผมเรามาดูกันเรื่องของดีเทลตัวละครตัวนี้กันก่อนนะฮะเหรียญที่ผมใช้นะผมก็3ลูฟี่เหมือนเดิมเลยครับผมเหรียญประจำตัวนะผมของสายหมันนะฮะออฟก็จะเป็นบาลานซ์นะครับผมออฟบาลานซ์เลยนะฮะก็จะมีลูซี่ตัวหนึ่งที่ดึงธงเราได้เลือกคืนมานะผมตัวสกิลของตัวละครตัวนี้นะผมก็จะเป็น King of the Day Strike นะผมเป็นท่าที่เอาไว้เซตท่าขวานะผมไม่ได้ไปทำดาเมจมากเพราะดาเมจไม่ได้แรงนะจะทำให้ศัตรูติดสายฟ้าช็อตด้วยนะผมพร้อมกับลดดีเฟนส์ตัวลง 10% เป็นเวลา 20 วินะฮะเอาไว้เซตนะผมคือเซตให้ศัตรูอยู่เฉยๆนะฮะแล้วก็จะได้คำคอมโบต่อคือสกิลที่2นั่นเองนะผมก็คือสกิลที่จะทำดาเมจระยะกลางนะผมทำดาเมจแรงมากๆเลยแต่ว่าไม่มีผลสายฟ้าช็อตนะครับผมก็อันนี้น่าจะไว้ทำดาเมจปิดสกอร์คิวนะฮะก็คือใช้ท่าแรกเพื่อเข้าไปเซตนะผมแล้วสกิลนี้เอาไว้ปิดชีพสูนั่นเองนะฮะต้นเทของตัวละครตัวนี้นะผมถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไป1นาทีครึ่งนะผมหลังจากที่เกมเริ่มนะฮะเราจะทำดาเมจได้ขึ้น 20% นะผมแล้วตัวละครตัวนี้นะผมถ้าเกิดถูกฆ่าตายเราสามารถเอาสแต็กแอตแทคที่เราเก็บมาทั้งหมดนะผมถ่ายทอดส่งต่อไปให้กับตัวละครตัวถัดไปได้ด้วยนะผมถ้าสมมติว่าเราเก็บสแต็กได้10 20หรือ30อย่างเงี้ยคือไอ้สแต็กแอตแทคตรงนั้นน่ะจะโดนถ่ายไปให้ตัวละครตัวถัดไปที่เรามาเล่นนะผมแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในธงศัตรูทำดาเมจแรงขึ้น 30% นะผมถ้าเกิดเราใช้สกิล1โดนศัตรูนะฮะใช้โดน1ตัวเพิ่ม 10% นะผมใช้โดน2ตัวเพิ่มอีก 10% นะผมก็จะเป็น 20% นะใช้โดน3ตัวก็เพิ่มเป็น 30% ก็คือแม็กซ์สุดอยู่ที่ 30% นะผมถ้าเกมผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะผมก็จะเล่นคูลดาวน์สกิล1ให้เร็วขึ้นอีก 50% เลยก็จะสามารถที่จะสแปมสกิล1ได้รัวๆนะผมถ้าเกิดว่าเลือดเรามากกว่า 50% ก็จะมีการตาย1ครั้งนะผมส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นเพิ่มคริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้น 10% นะผมที่เป็น 10% เพราะว่าผมไม่ได้อัพบูสต์2นะฮะอัพแค่บูสต์1มันก็เลยเป็น10ถ้าเกิดอัพบูสต์2มันจะเป็น 20% นั่นเองนะครับผมส่วนความคิดเห็นส่วนตัวกับตัวละครตัวนี้นะผมจริงๆผมไม่แนะนำให้เอามาเล่นในแรงค์จริงๆจังๆแต่ตัวละครมันแอบเก่งอยู่นะผมแต่สมัยนี้ตัวละครนะมีการสถานะแทบจะทุกตัวเลยนะผมบวกกับก่อนหน้านี้อ่ะที่ตัวละครมาเล่นไม่ได้เพราะว่าตัวละครลูฟี่เนี่ยมันอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนะผมเนื่องจากต่อให้ไม่มีแชงก์ตอนนี้นะผมหรือไม่มีตัวการสถานะแต่ลูฟี่มันก็กันสายฟ้าอยู่ดีแล้วก่อนหน้านี้เมตาเป็นเมตาลูฟี่เนาะลูฟี่ก็ไม่สามารถติดสถานะไฟฟ้าได้เผลอโดนต่อยสวนตายอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้ด้วยนะฮะเลยเรียกว่าไม่ค่อยมีคนเอาตัวนี้มาเล่นนะผมแล้วตัวมันก็ค่อนข้างจะบางมากๆด้วยนะความเก่งส่วนใหญ่ของมันจะอยู่ที่สกิล1ในการที่จะช็อตไฟฟ้าใส่ศัตรูนะผมเพื่อเก็บสแตทแอตแทกนะฮะแล้วก็เซตสกิลใหทำสกิล2ต่อได้หลังจากที่คนโดนไฟฟ้าช็อตอ่ะมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะสามารถที่จะให้มันการันตีว่าโดนแน่นอนเพราะว่าสกิล2เป็นสกิลที่แรงมากๆแต่ว่าระยะมันก็ค่อนข้างที่จะสั้นมากๆเลยนะผมแล้วก็ความเก่งของมันเนี่ยจะอยู่ในช่วงของตอนท้ายเกมหรือว่ากลางเกมขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจแล้วก็เล่นคูลดาวน์สกิล1ทำให้สามารถเก็บสแตทสกิล1ได้นะแต่อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ยากมากๆเลยนะผมถ้าเกิดว่าต้นเกมเราไม่พังซะก่อนนะผมเพราะการตีธรรมดาของตัวละครนี้ก็ค่อนข้างที่จะช้าด้วยนะแต่สกิล1กับสกิล2สกิล1ผมว่าออกไวมากแต่ดาเมจเบานะผมแต่สกิล2เนี่ยแอนิเมชันค่อนข้างถือว่าช้าเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ดาเมจแรงนะฮะส่วนการต่อสู้กับแชงในเมตานี้เรียกได้ว่าโอกาสชนะนี่แทบไม่มีเลยนะผมถ้าเกิดว่าเจอแชงคล่องๆนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเซตสกิลช็อตไฟฟ้าใส่แชงได้ถ้าเกิดเขามีฮาคินะผมนอกจากว่าเขาไม่ทันตั้งตัวจริงแล้วเราพุ่งเข้าไปแบบสปายแอตแทคช็อตไฟฟ้าก็ได้และใช้สกิล2ต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะคิวเขาได้เหมือนกันนะผมหรืออีกกรณีนึงก็คือแชงเล่นพลาดนะใช้สกิลไม่โดนเราเลยสักครั้งนะผมแบบนั้นก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะสามารถฆ่าแชงได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นได้ยากพอสมควรเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในแรงนะผมว่าตัวละครตัวนี้จะสามารถทำออกมาได้ดีแค่ไหนในเมตาปัจจุบันนี้นะฮะไปดูกันเลยครับมาอยู่กับเกมแรกนะผมอาณาจักรดรัมนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวผมจะเราเป็นสายหมัด3ตัวเลยนะผมตามบุตะไปเลยแล้วกันนะฮะโอเค
คอุตะวิ่งไปกับสายวิ่งหญิงนะผมดังตัวเราดึงธงบีไปก่อนแล้วให้แชมป์ไปโคเวอร์อุตะแทนเราแล้วกันนะเราไม่น่าจะไหวนะหูเราได้ไหมไม่ได้หรือเปล่าโอเคยามาโตะคิดนะเราฉีกลงไปเล่นข้างล่างดีกว่าครับโรเจอร์ไม่กันสถานะด้วยนะอุ๊ยอุ๊ยอุตะมาด้วยฮะโอ้โหท่าสองไม่ได้นี่ไงช็อตไฟฟ้าครับแล้วก็บายบายครับผมตอนแบบสาหลังไหลโอ้ยคิดก็มาแบบนี้ไม่ไหวโอ้แรงจับเลยคิดตีเราแรงมากนะผมเพราะว่าเขาเป็นสีแดงด้วยนะฮะรีบดอทเกินนะเขาเก็บสกิลหนึ่งไว้ตามด้วยตามด้วยหลบมุมหมดหามุมหมดอุ้ยล็อกแล้วนะทำไมมันไม่ไปโดนเนี่ยพลาดพลาดเลยอุ้ยหลบได้นะผมแต่เราน่าจะตีเขาไม่เข้านะเขาถึงเกินไปเพราะเลือดมากกว่า70นะผมอุ้ยโอ้โหตัวเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนตายเรียบร้อยเกินไปมากันทั้งสองคนเดี๋ยวเอากลับมาใหม่กันโอเคเอาคิดมานี่แล้วเหรอเพื่อนโอเคไคโดสวยครับสวยฝากด้วยนะเพื่อนเราติดบูทผมไปละไปเล่นข้างบนละวิ่งด่วนๆเลยฮะวิ่งด่วนๆไคโดหมดอาคาซะด้วยโอ้โหเอาเลือดก่อนนี่ไงเพอร์เฟคดอทเข้ามารีบตัดอมตะเขาก่อนนะผมตัดอมตะตัดโอ้โหเขาดึงได้อะไม่หยุดแล้วเพื่อนโอ้โหโดนนะฮะโดนนะบักล้มอีกเอาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพอร์เฟคดอทได้ครับเตรียมเลยครับผมเตรียมพันปักษาเลยครับผมพันปักษาเรียบร้อยครับผมตายไปสิครับผมเรียบร้อยฮะอาคาก็อาคาโดนสกิลพันปักษาเข้าไปตัวขาดนะผมตัวขาดไคโดเรายืนตรงกลางได้แล้วนะน่าจะสบายอยู่นะเนี่ยยามาโตะมาเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไคโดระวังโอเคเรามีสกิล2แล้วนะฮะหาจังหวะเข้าดีๆก่อนนะอู้โดนเป่าล่วงไปแล้วยามาโตะดึงเลยเพื่อนดึงเลยโซนๆไว้นะผมดูมินิแมปดีๆนะเขาไปออกันอยู่หน้าธงตัวเองนะผมยามาโตะตายแล้วโดนโรเจอร์ยั้งสกิล2ดิช็อตไฟฟ้าเข้าไปก่อนเลยนี่ไงแล้วก็ระเบิดลงอีกทีนึงไม่ตายไม่ตายนี่เอามาก่อนเอามาตั้งหลักก่อนเราสกิลหมดแล้วนะตีเวลาเราง่อยมากแล้วก็มีทามเมจด้วยนะผมดามเล่นตอนที่มีสกิลนะสกิลหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาเพราะมันเล่นคูดาวอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปออกันเยอะนะผมเดี๋ยวโดนสกิลเขาหมดเลยเดี๋ยวเราจะตายกันทั้งหมดนะถ้าเกิดเราก็ไปออกันไปเยอะนะผมเตรียมพันปักษาแตกเลยครับผมเรียบร้อยสวยงามนะผมยื้อไว้อุ้ยล่วงจะจบแล้วโอเคเพื่อนเราน่าจะกันธงได้นะผมอย่างน้อยก็ได้สัก3ธงก็ได้4ธง4ธงอาจจะเสียหาได้3ธงก็ยังดีฮะโอเคครับผมก็จบไปที่ร้อยนะของสำหรับเกมแรกนะฮะโอเคครับมาอยู่กันในด่านวานุคุณนี่ตอนกลางคืนกันบ้างนะผมก็เราเป็นสายหมัดนะฮะให้แชงไปบวกเลยแล้วกันนะผมเราเดินเฉียงๆออกมาแล้วกันนะฮะปะทะตรงๆมีแต่ตายกับตายนะผมตัวละครเรานะฮะเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาหลบมาก่อนหลบได้ครับหามุมหลบก่อนหามุมหลบหามุมนั่นไงพลาดแล้วเรียบร้อยนี่พันปักษาไปแล้วก็กดสกิลสองยัดหน้าไปหนึ่งทีแตกไปแล้วนะผมโหแชงแตกคาที่เลยนะผมใช้สกิลไม่โดนเรานะฮะอุ้ยไม่มีคนดึงทองแรกเซโตไปอะไรเพื่อนเดินดิเพื่อนโอ้โหยืนนิ่งเลยค้างเฉยอะไรของเขาครับเนี่ยโอเคเดินแล้วนะฮะธงกลางเราเสียเลยนะผมใครวะน่ะโดฟานะผมกำลังสู้กับแชงอยู่นะให้เขาสู้กันไปแล้วกันนะผมเฮ้ยอย่ามายิงเราดิเขาตีกันอยู่จะมาสู้กับเราทำไมเนี่ยโดฟาตายเลยเห็นไหมล่ะพลทหารมาตีเรานะผมคิดมานะพันปักษาเข้าไปก่อนนะผมช็อตแล้วก็ต่อด้วยคอมโบนะผมแตกเลยนะผมแรงจัดๆนะผมเราได้ 20% ดาเมจแล้วนะผมตอนนี้เพราะใช้สกิล1โดน2คนนะฮะอย่างสวยนะผมโอเคมีใครมาไหมตอนนี้เราได้ทั้ง4ธงเลยนะต้องประคองไว้ก่อนอย่าบุกมากนะผมใครมาไม่รู้นะฮะตรงนั้นมี2คนเราติดบูทต้องเล่นอุ๊ยมีคนมาขัดกูก็ไปแทงหนึ่งที่โอ้ว้าวๆๆๆออกมาก่อนออกมาก่อนรอสกิลแป๊บนึงโอเคตอนนี้แหละมีสกิล2ก็แทงเข้าไปเลยครับผมโอ้แตก3ทริปเปิลคิวไปเลยนะผมโอ้โหอย่างสวยนี่เนื้อให้ด้วยนะฮะโดนทีแตก3เลยถ้า2มันแรงจะจัดเลยนะผมเรามีสแต็กเราด้วยนะฮะก็คือ 20% นะตอนนี้นะฮะอุ้ยมาแล้วถอยมาก่อนนะผมอันตรายสู้คิดค่อนข้างยากนะผมเพราะเราแพ้สีด้วยนะผมแล้วก็ดาเมจคิดค่อนข้างแรงด้วยนะฮะโอเคหนีออกมาก่อนนะฮะหาจังหวะดีๆก่อนให้เพื่อนเราจัดการไปก่อนเดี๋ยวสกิลเบ้าอีกแต่เมื่อกี้นะครับผม
ยืนแถว2ไว้เนี่ยครับรอพร้อมค่อยเข้านะผมหาจังหวะดีๆคิดมาโอเคนี่สกิล2ไปก่อนเลยนะผมสกิล2เราไม่มีสถานะไฟฟ้าช็อตนะผมดอดออกมาก่อนนะผมแล้วก็ฟันหลอกแล้วดอดแล้วก็แทงทำศักษาเข้าไปนะผมเรียบร้อยไส้ขาดนะผมดีนะครับฆ่าเขาก่อนนะผมเขาติดบูทด้วยนะตอนนี้อุ๊ยอาคาตรงนี้เราจะกันยังไงเนี่ยแต่ก็ต้องกันอ่ะอุ๊ยล้มโอเคล้มยังดีนะผมพา2ดอดก่อนนะผมตัดอมตะให้เร็วที่สุดนะผมเราต้องยื้อไว้นิดนึงแล้วกันนะรอจนกว่าเพื่อนจะมานะเนี่ยโอ้โหโดนหมัดไป2หมัดนะเกือบตายดอดมาก่อนครับนี่ไอ้ท่า2โอ้ยเขาเป็นอมตะยังไม่หายนะผมเต็มเอือกโดนไฟเผาตายนะผมอีโซมาอย่างน้อยอีโซก็มาทันนะฮะตอนเราตายพอดีนะผมโอเคก็น่าจะจบไปเป็นที่ร้อยแล้วนะผมสำหรับเกมสุดท้ายนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันมาเกียวชิมี